ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นที่การทำ Analysis นะครับโดยเริ่มต้นจากการตั้งค่า Quick Property ก่อนนะครับตรงนี้ให้เรามาที่หน้าจอโล่งๆตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับเราเลือก Global Option นะครับจากนั้นนะครับให้เรามองหาในส่วนของการแสดงผล Quick Property นะครับโดยการเลือกให้โชว์ Quick Property นะครับโดยการเช็คบ็อกซ์ที่นี่ทีนี้นะครับที่ definition นะครับโดยปกติแล้วของเราจะมีแค่2ตัวนะครับลักษณะนี้นะครับโดยจะแสดงเป็นไอเทมนะครับซึ่งจะมีหลายไอเทมด้วยกันให้เราเลือกใช้ในการแสดงผล type นะครับ item นะครับแล้วก็แสดงเป็น source file name นะครับทีนี้ผมจะ add อีกตัวนึงนะครับทีนี้พอแอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาจัดลำดับใหม่นะครับโดยที่แถวแรกนะครับผมจะให้แสดงเป็น name นะครับส่วนแถวที่2ตรงนี้นะครับให้แสดงเป็น type นะครับของ object นั้นๆแถวที่3นะครับก็ให้แสดงเป็น source file นะครับกดโอเคครับทีนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาจะแสดงนะครับโดยการเลื่อนเมาส์นะครับไปหาวัตถุนั้นๆโดยการแสดงผลนี้นะครับจะมีผลโดยตรงกับการเลือกในส่วนของ Search and Select นะครับซึ่งจะเป็นระดับในการเลือกการทำงานกับการ Selection ถ้าหากว่าเราเลือกเป็นไฟล์นะครับในระดับของไฟล์นะครับพอเวลาที่เรา Select เข้าไปนะครับเขาก็จะเลือกทั้งไฟล์เลยนะครับซึ่งจะมีในส่วนของ Item Toolในการจัดการอีกว่าเราต้องการจะ move จะ rotate จะ scale นะครับหรือจะทำอะไรอื่นๆตรงนี้นะครับหรือจะเป็นระดับ layer first object นะครับ last unit last object หรือ geometry นะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็น geometry นะครับเลือกเป็นระดับ geometry แบบชิ้นต่อชิ้นนั่นเองนะครับจะไม่ได้เลือกทั้งไฟล์จากนั้นเราก็เริ่มใช้ในส่วนของคำสั่งเซตกันนะครับโดยการมาที่ ribbon home นะครับแล้วก็มาที่เซตตรงนี้นะครับดรอปดาวน์ลงมานะครับเลือก manage sets นะครับแล้วก็ปักหมุดไว้เลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะเล่นที่ในส่วนของ view ที่เราทำงานอยู่นะครับก็คือ view ที่ SE นะครับซึ่งก็จะมีอุปกรณ์นะครับV102 นะครับซึ่งค่าตรงนี้จะได้มาจากการ assign tag ที่ AutoCAD Plan 3D นะครับส่วนตัวนี้ยังไม่มีแท็กนะครับและตัวนี้ก็ยังไม่มีตัวนี้มีแล้วนะครับเอาล่ะเรามาสร้างในส่วนของเซตชุดแรกก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เรา select นะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะให้เราแน่ใจก่อนว่าเราเลือกระดับการเลือกเป็นระดับ geometry นะครับเมื่อเรา select แล้วนะครับโดยการคลิกซ้ายให้เรา drag นะครับวัตถุนั้นนะครับมาที่เซตนะครับแล้วกด F2 นะครับเพื่อ rename นะครับตรงนี้ผมให้เป็นที่101นะครับแล้วกลับมาที่หน้าจออีกครั้งหนึ่งจากนั้นตรงนี้นะครับเป็น V101ส่วนตัวนี้นะครับตามชื่อที่บอกนะครับเป็น V102 นะครับก็ select แล้วก็ drag นะครับทีนี้เราก็สร้างโฟลเดอร์เก็บนะครับตัวนี้ไว้นะครับโดยการคลิกขวาบริเวณโล่งๆนี้แล้วเลือก new folder พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์เป็น tank and vessel นะครับจากนั้นนะครับให้ชิปนะครับ select ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ drag มาลงที่โฟลเดอร์ tank and vessel นะครับทีนี้พอเรา select ก็จะมีการ highlight อุปกรณ์แต่ละตัวนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะใช้ควบคู่กับคำสั่ง zoom select นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองค้นหานะครับในส่วนของ
เซตนะครับที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับโดยการทดลองปรับเป็นโฮมก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้ select ที่ T101 นะครับแล้วก็มาที่ item 2นะครับ ribbon item 2แล้วลองซูมดูนะครับเขาจะซูมไปหาอุปกรณ์ที่เราเซตไว้นะครับตามนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกในส่วนของการซ่อนค่าได้นะครับอาทิเช่นไปที่ซูมตรงนี้นะครับแล้วผมก็ซ่อนในส่วนของที่101ไว้นะครับแล้วก็แสดงผลคือในการคลิกขวาแล้วเลือกโชว์นะครับก็จะทำให้เราเข้าถึงequipment ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับในการกำหนดดีเซ็ตนั่นเอง